สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Comment โอเคหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเศรษฐกิจย่ำแย่มากแล้วปีนี้ก็โดนโควิดซ้ำเติมอีกเหมือนกับคนที่แบบโดนหมาฟัดมาแล้วก็โดนนักเลงกระทืบซ้ำอีกรัฐบาลไทยมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นบัตรคนจนและมาตรการการแจกเงินอื่นๆที่คุณก็รู้กันดีอยู่ใช่ไหมทีนี้เนยก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเรามาลองทำซีรีส์นี้กันดูดีกว่าว่าคนจนอเมริกันเนี่ยเขาได้รับสวัสดิการรัฐอะไรบ้างมาเริ่มกันที่เอพิโซดแรกวันนี้ Food Stamp มาดูกันว่าคนอเมริกันผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินจ่ายตลาดอย่างไรเดือนเท่าไหร่เอาไปซื้ออะไรได้บ้างแล้วสุดท้ายในจะลองเอาจำนวนเงินที่เฉลี่ยออกมาต่อมื้อต่อคนเนี่ยเอาลองไปซื้อของดิว่ามันซื้ออะไรได้บ้างโอเคไปดู food stamp เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าคูปองอาหารได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายในสมัยของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันในปี1964ความเป็นมาก็คือในสมัยนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจนมากจะจนขนาดไหนไปดูในกราฟนี้ปี1964คนยากจนประมาณ 19% ของประเทศซึ่งมันสูงมากโครงการนี้เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรการที่ชื่อว่า War on Poverty หรือสงครามการต่อสู้กับความยากจนไอเดียนี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เลยอะถ้าไม่มีอาหารดีกินถ้าจะอดตายอยู่แล้วจะมาทงมาถามถึงเรื่องอื่นถูกไหมเวลาผ่านไปโครงการนี้ก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการ Supplemental Nutrition Assistance Program คำถามสำคัญเลยโครงการนี้กินงบไปเท่าไหร่ช่วยคนไปจำนวน37.75 ล้านคนด้วยงบประมาณ 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐว้าวเรามาดูวิธีการการให้เงินดีกว่าเขาให้เงินยังไงประชาชนสามารถเข้าถึงได้ยังไงเพราะว่าต่อให้งบประมาณมันจะสวยหรูแค่ไหนแต่ถ้าประชาชนเข้าไม่ถึงก็จบเพียงเมื่อชาวอเมริกันไปสมัครเข้าโครงการแล้วทางการได้อนุมัติเนี่ยเขาก็จะส่งบัตรที่ชื่อว่า EBT หรือชื่อเต็มเรียกว่า Electronic Benefit Transfer ซึ่งมันก็ทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับเดบิตการ์ดอะในทุกๆเดือนก็จะมีเงินเข้าจากรัฐบาลอะคำถามอีกแล้วจนแค่ไหนอ่ะเขาเรียกว่าจนของอเมริกาคำตอบก็คือแล้วแต่ขนาดครัวเรือนของคุณถ้าคุณอยู่เป็นโสดคนเดียวแล้วรายได้รวมของคุณเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1,300 เหรียญต่อเดือนคุณก็เข้าเกณฑ์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 44,000 บาทต่อเดือนนะแต่ถ้าเกิดว่าขนาดครัวเรือนของคุณใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนเงินที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามไปนะคำถามต่อไปได้เดือนละเท่าไหร่โอ้โหหลายคนอยากรู้ในแต่ละรัฐเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าครองชีพอ่ะมันก็ต่างกันและในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครอบครัวอาจจะมีเด็กเล็กบางครอบครัวอาจจะมีคนแก่อย่างรัฐแคลิฟอร์เนียที่เนยอยู่เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ141เหรียญสหรัฐต่อหัวต่อเดือนถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ 4,040 บาทเงินไทยแล้วแต่ตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนอยู่เพราะว่าโควิดจัดไปเต็มๆถ้าเอามาเฉลี่ยต่อมื้อต่อคนแล้วนะก็ประมาณ 1.44 เหรียญต่อมื้อประมาณ47บาทไทยประมาณ47บาทนี่ที่ไทยก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรกินได้สบายเลยนะซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถเอาไปซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์นมในร้านค้าที่ร่วมรายการในความหมายของร้านค้าที่ร่วมรายการของเขาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดร้านธงฟ้าประชารัฐอะไรอย่างนี้นะร้านที่ร่วมรายการก็อย่างเช่นแบบวอลมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยในนี่นายเซนสโตร์หรือว่าคุณสามารถเอาไปซื้อฟาสต์ฟู้ดกินได้อย่างแมคโดนัลด์คาวจูเนียซับเวย์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปซื้อได้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่ไปกินร้านอาหารหรูหราฟู่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อกัญชามาสูบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร้านที่ไปเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์ตามนี้เวลาคุณเอาไปซื้อของมันจะเป็นอย่างงี้สมมุติว่าคุณไปวอลมาร์ทแล้วคุณไปซื้อเนื้อสัตว์ไปซื้อผลไม้มากินใช่ไหมและในขณะเดียวกันคุณก็ไปซื้อเตารีดด้วยวันนั้นไปซื้อหม้อหุงข้าวด้วยวันนั้นแล้วคุณเอาบัตรนี้รูดใช่ไหมแล้วบัตรเนี้ยก็จะจ่ายแค่ไอผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์แต่ว่าจำนวนเหลือเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ไปจ่ายเอาเองส่วนต่าง
โอเคตอนนี้เนยขับรถมาถึง 7-Eleven ซึ่ง 7-Eleven ที่นี่เขารับบัตร EBT จริงๆเนี่ยที่มา 7-Eleven เพราะอะไรรู้ป่ะคนที่แบบจนมากๆอย่างโฮมเลสเงี้ยไม่มีบ้านใช่ไหมเขาไม่สามารถที่จะไป Walmart แล้วไปซื้อของที่แบบมันแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆเอามาเก็บได้เขาไม่มีบ้านไงแล้วสิ่งที่เขาจะไปคืออะไรรู้ไหม 7-Eleven McDonald's Subway เพื่อไปซื้อของมากินเขาไปจะไปซื้ออะไรมาหุงต้มทำกินเองเขาก็ไม่มีบ้านอยู่ดูนะว่า 7-Eleven เนี่ย1เหรียญ44เซนเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างโอเคมานึกกันว่าคนที่มาเซเว่นเนี่ยเขาจะอยากกินอะไรน้ำอัดลมอ่ะมาดูกันโค้ก2เหรียญกว่าน้ำอัดลมก็แพงเหลือเกินอ่ะขนมปังล่ะขนมปังขนมปังอันนี้เท่าไหร่คุณพระ1เหรียญ99เซนขนมปังอันนี้กินอะไรดีเนี่ยแล้วมาม่าล่ะมาม่าซื้อได้ไหมมาม่าม่ายังซื้อไม่ได้เลยขนมเลยขนมก๊อบแก๊บเท่าไหร่1เหรียญ59เซนต์ไม่พออ่ะลูกอมไหมลูกอม1เหรียญ79เซนต์น้ำเปล่าก็ได้อ่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่ายี่ห้อของเซเว่นเลยแล้วกันถูกดี1เหรียญ19เซนอันนี้ซื้อได้เวรกรรมซื้อได้แค่น้ำเปล่าอีกร้านหนึ่งที่รับ EBT คือคาวจูเนียเป็นฟาสต์ฟู้ดขายแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไปดูกันว่า1เหรียญ44เซนสามารถซื้ออะไรได้บ้างHi I have a question $1.44 What can I get from you guys? We don't have a dollar menu across here. Oh, okay. Okay, thank you very much. Thank you. Have a good day. เขาบอกว่าเขาสามารถซื้ออะไรได้เลยอ่ะคนมีข่าวดีค่ะเนยได้ไปทำการรีเสิร์ชหามาแล้วว่าที่ไหนที่เราสามารถใช้เงิน1เหรียญ44ซื้ออาหารที่ปรุงสดสำเร็จแล้วได้บ้างอันนี้ไม่ได้เงินค่าโฆษณานะเนยจะได้แมคโดนัลด์เฟรนช์ฟรายขนาดใหญ่ได้1เหรียญสำหรับคนที่เพิ่งโดดแอปใหม่ในที่สุดแล้วลองคิดดูคนที่เป็นโฮมเลสแล้วเขาไม่มีตังค์อ่ะแล้วเขาจะมีเงินไปซื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแอปนี้มั้ยอ่ะถึงแล้วThe QR code for a deal, can I use it on drive-thru? What's the deal for? $1 last fries. Okay. ถึงบ้านแล้วเป็นไฟล์1เหรียญสรุปเลยนะ1เหรียญ44เซนต์อะต่อมืออะมันเป็นไปได้ยากถ้าคุณจะซื้อของที่มันทำเสร็จแล้วแต่ถ้า1เหรียญ44เซนต์คุณเอารวมกันเป็นทั้งเดือนแล้วคุณไปซื้อกับข้าวมาทำกินเองอ่ะอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ยังยากอยู่ประเด็นก็คือยังได้บ้างยังดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะคะและเพื่อนๆล่ะคิดยังไงกับ1เหรียญ44เซนต์ต่อมื้อมันน้อยไปมันมากไปไม่ควรจะได้เลยยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะเนยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ